สวัสดีครับเราทีมงานช่างดาโก้มอเตอร์จะพามาดูวิธีการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า EV ค่าย MG ZHEV ปี2019ทีมช่างได้ทำการรื้อถอดปลั๊กสายไฟไฮโวลต์ทำการถอดโมดูลตอนนี้แท็กเกอร์สแกนเนอร์ตรวจสอบจะเห็นว่า GPU มาด้วยอาการชาร์จไฟ DC ฟาสต์ชาร์จที่ตู้ปั๊มสาธารณะชาร์จไม่ได้นะครับออนบอร์ดใส่เข้าไปนะครับกลัวจะให้ตรงกลัวแล้วก็กดพุทเลยแล้วก็ดันนี้เข้าไปมีกลัวมาไปกลัวแฉกมันยังนะครับเพื่อถอดออกมาเพื่อจะตรวจเช็คแต่ว่าชาร์จไฟบ้านได้แต่เป็นไปตามปกตินะครับผ่านวอลชาร์จได้ปกติทีมช่างดาโก้ได้ทำจึงได้ทำการแก้ไขตรวจเช็คนะครับทั้งระบบให้กับลูกค้าวิเคราะห์ปัญหาจากเครื่องสแกนเนอร์เข้าในการใช้สแกนเนอร์เช็คแล้วอ่ะมันจะขึ้นโพสต์อะไรจะเป็นสีแดงนะครับ GPU กับ DCM บอดี้กล่องบอดี้จะอยู่ข้างในจะเป็นกล่องรับปากสีอย่างนี้แหละจะอยู่ข้างในตรงกันเนี่ยมันจะเตี๋ยทั้งหมด3จุดเขาจะดูฝั่งเนี่ยนะ GPU 3แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ปาร์คิ่งเบรก1ก็คือตัวเบรกมีปัญหา1แล้วก็ตัวบอดี้ DCM มี2ทีนี้วิธีการดูมันก็คือกล่องตัวเนี้ยไอ ECU DCU Body Control Unit มีอะไรบ้างไอ Onboard Charger Current เนี่ยมันอยู่ที่ DCU ก็แสดงว่าตัวเนี้ยมีเสียทีนี้จะดูว่าเสียไงมันจะขามันจะหักตัวหนึ่งขาหักมันเลยไปขึ้น Post Error ฟ้องที่ DCU ที่ไม่ใช่ Onboard ก็คือขาของ VPU ขาที่เป็นของ onboard charger ที่เป็นพินตรงแท่งๆน้ำน้ำอะอีเลียมอะครับมันหักที่ OVT คือ onboard charger แล้วก็ไม่มีปัญหานะมันก็คือมันไม่สื่อสารกับตู้คือตัวนี้เป็นชุดคำสั่งที่ไม่สื่อสารกับตู้มันเลยหาสัญญาณตู้ไม่เจอตอบรับข้อมูลไม่เจอมันก็เลยทำให้ไม่ชาร์จแต่ว่าชาร์จไปบ้านคือชาร์จตรงๆมาชาร์จเข้าอ๋อ AC มันตรงใช่ AC มันต่อตรงแต่ว่าตู้มันต้องผ่านตัวนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะหักเป็นเกี่ยวเนี้ยหักเองเพราะฉะนั้นก็คือที่แก้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยทีนี้มาดูแต่ว่าหน้าจอมันขึ้นปกติผมมาดูสำหรับท่านลูกค้าใดที่ใช้เป็นผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV ทุกค่ายทุกรุ่นนะครับที่จะให้เราตรวจสอบนะครับตรวจเช็คนะครับความผิดปกติของยานยนต์ของท่านก็ติดต่อเรามาได้ครับอีกทั้งถ้าท่านสนใจคอร์สเรียนนะครับยานยนต์ไฟฟ้าอยากจะเป็นช่างนะครับเปิดอู่ศูนย์บริการเราก็ยินดีให้คำปรึกษาและเปิดคอร์สอบรมสอนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ